สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่ตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชา Marketing ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการส่งเสริมการขายที่เรียกว่า Cash Rebate นั่นเองค่ะฟังชื่อแล้วงงใช่ไหมคะว่าคืออะไรแบบนี้นะคะก็ให้อาจารย์ปาล์มมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะ Class A กับอาจารย์ปาล์มจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้อีก1กลยุทธ์ของกิจกรรมการส่งเสริมการขายในตลาดกันค่ะกลยุทธ์นี้นะคะหลายท่านอาจจะเคยพบเจอพบเห็นหรือได้ยินกันมาบ้างมีชื่อเรียกว่า cash rebate ค่ะเน้นเลยค่ะเป็นการให้ส่วนลดกับลูกค้าในรูปแบบของการคืนเงินสดค่ะส่วนลดตัวนี้จะต่างกับกิจกรรมการส่งเสริมการขายตัวอื่นที่ว่าจะไม่ได้ส่วนลดณจุดขายค่ะแต่ลูกค้าต้องทำตามเงื่อนไขบางอย่างที่บริษัทตั้งขึ้นมาแล้วถึงจะได้ส่วนลดนั้นที่หลังแล้วถือว่าจะเป็นส่วนลดที่ลูกค้าได้รับจากโปรแกรม Cash Rebate ตัวนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะธนาคาร Citibank ค่ะธนาคาร Citibank ก็ได้นำเสนอ Cash Rebate โปรแกรมให้กับลูกค้าโดยมอบส่วนลดให้กับลูกค้า 1-3% ในรูปแบบของการคืนเงินเข้าบัญชีค่ะทุกๆ800บาทที่ลูกค้าได้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Citibank ที่ปั๊มน้ำมันเชลนะคะก็จะได้ส่วนลดตัวนั้นกลับมาค่ะสังเกตให้ดีๆนะคะว่าส่วนลดไม่ได้เกิดณจุดขายแต่จะเกิดที่หลังซึ่งก็ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆที่ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนขึ้นมาค่ะเลยทำให้นะคะบางทีลูกค้ารู้สึกว่ากิจกรรมการส่งเสริมการขายตัวนี้ Cash Rebate Program จะค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยากซะทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะคะกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์กิจกรรมการส่งเสริมการขายที่ค่อนข้างจะดีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าดีเดียวค่ะอ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะวิธีการอาจจะดูซับซ้อนไปหน่อยแต่ผู้บริโภคอย่างเราควรจะศึกษาเอาไว้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปามากๆเลยที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้มาให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ